ราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการห่วงโซ่ไทเกอร์มวยไทยกับอนินทร์เมตตาสิงห์ป่าทองกับนักชกจากอินเดียนะครับเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนัก135ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง175ต่อ177อายุ23ต่ออายุ34ครับ17ไฟชนะ15แพ้2นะครับต้องบอกว่าเป็นสถิติที่สวยจริงๆสำหรับห่วงโซ่นะครับส่วนอันนี้นั้น47ไฟครับชนะ32แพ้14เสมอ1ครับต้องบอกว่านี่คือดาวของป่าทองไฟไนท์ทั้งคู่ครับเราเคยต่อยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5บ่อยๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านพลโทกิติสมสนั่นนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับที่ให้การสนับสนุนป่าทองไฟไนท์ครับความโหดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับขอบคุณท่านโสภณสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านธีรพงษ์ช่วยชูกับท่านนายอำเภอกระทู้นะครับขอบคุณท่านวรรณยุทธสุทธิกุลกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้แล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ธนาวุฒิเพชระนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับสนามมวยป่าทองภายใต้การบริหารงานของดร.ชัยนันท์สุทธิกุลนะครับเรามีมวยด้วยกัน4วันวันจันทร์ศึกพีเกวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือวันนิพนธ์วิชัยดิษฐ์วันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานพฤหัสบดีกับป่าทองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมเด็จทับบุรีกับช่อง5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 ต่อด้วยช่อง YouTube สิงห์ป่าทองออฟฟิเชียลครับแล้วก็เป็นท้ายที่วันเสาร์ซัพเดย์ไนท์นะครับโดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานสนับสนุนโดยท่านดร.ชัยนันท์สุทธิกุลและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงในนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับสายฝนขึ้นมาถอดมงคลให้กับห่วงโซ่เลยครับสิทธิ์รักของสายฝนและต้องขอบคุณชุดสวยๆนะครับจากวีนัมวีนัมอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬามวยนั้นสวยจริงๆกับคุณภาพคุ้มราคาครับเอาละครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ครับมุมแดงนี่ต้องบอกว่าสดสดยกคู่อ่ะจริงๆครับห่วงโซ่เจอกับอนินทร์เมตตาครับเข่าเจอเข่าตั้งแต่ต่อยอกต่อยที่ป่าทองไฟไนท์นี่ผมจำได้ว่าทางฝั่งของห่วงโซ่นี่ยังไม่แพ้ใครนะครับแพ้ครั้งหนึ่งครับแพ้เพชรบำเหน็จอ๋อเพชรบำเหน็จใช่เพชรบำเหน็จครั้งเดียวใช่ใช่ครับแล้วนอกนั้นนี่ดับสิงห์ป่าทองมาเยอะไปหมดนะครับล้างคอกสิงห์ป่าทองเกิดวันก่อนที่ต่อยเพชรบำเหน็จประมาณ1อาทิตย์แกประสบอุบัติเหตุขณะไปวิ่งรถชนเท่านั้นน่ะการทดสอบเลยแม่ติดขัดขัดนะครับวางซ้ายครับโอ้โหนินพยายามจะฟันด้วยศอกครับแล้วเติมเสริมด้วยหมัดล็อกในแล้วเสียบครับแต่ว่าเจอฝรั่งสิงห์ป่าตองแกยังไม่แพ้นะเจอมวยต่างชาติแต่ว่านี่ครับอานินบอก not me ไม่ใช่ฉันแล้วอานินบอกว่าฉันไม่ใช่ฝรั่งฉันอินเดียฉันอินเดียนายอินเดียนายจ้ะต่อยทุกครั้งนี่สนุกทุกครั้งนะครับอนินทร์เมตตาและประเภทไม่มีเก็บน้ำมันครับนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นมวยก็คือทรงเดียวกันทรงเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับเข่าไกลยาแข็งแรงแข็งแกร่งครับพยายามจะเล่นด้านล่างครับห่วงโซ่เดี๋ยวเจ้ายาซีนเดิมครับอยากมาเจอทีบช่วงหลังแกออกอาการตุ้งติ้งไปหน่อยครับเจ้าลูกพี่สายฝนสอนสุกัญญาหรือไอ้แข้งผีดิบน่ะแกบอกว่าแม่เปลี่ยนชื่อซะเลยเปลี่ยนชื่อเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่นายะหน่อยครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะแกก็ว่าไปฉายาเขาขุนเขาตุ้งติ้งครับใช่ครับขยับลงล่างก่อนครับอนินท
แต่ว่าอย่าให้เกจังหวะฉายนะน่ากลัวนะครับห่วงโซ่เนี่ยจังหวะวางแข้งขวาอันนี้ตบด้วยหมัด 1-2 ครับห่วงโซ่เบียดเข้ามาอันนี้ล็อกและเสียบด้วยซ้ายคุณพ่อของห่วงโซ่นั้นก็ยอดนภาลูกทับฟ้าแล้วครับขุนเขายากันยุงซ้ายของห่วงโซ่ก็เกี่ยวได้ครับอันนี้แล้วเสยอัปคัตห่วงโซ่โต้ด้วยแข้งขวาอันนี้ฟันด้วยศอกขวาครับเสยอัปคัตแต่ไม่หนักไม่แรงพอครับไม่สามารถจะกดห่วงโซ่ลงได้ครับแกประเภทบอลนอกแข้งในแล้วครับขุนเข่าตุ้งติ้งLadies and gentlemen, Luisom Mac 5 Web Championship Patong 59 is with 165 or and 167 points between the warrior from USA and the warrior from Libya. And thank you, Miss Anantaya Chaipet, Shoulder Champion Belt. เอาละครับสำหรับมวยคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ต่อพิกัดกัน2ปอนด์ครับระหว่าง165ปอนด์กับ167ปอนด์ระหว่างนักชกจากอเมริกาครับเจอกับนักชกจากลิเบียครับและขอขอบคุณครับมิสอนันตยาชัยเพชรครับให้เกียรติโชว์เข็มขัดแชมเปี้ยนครับ Thank you very much ขอบคุณครับเดินทางสู่ยกที่2ของมวยคู่ที่2ของรายการนะครับเรากำลังชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ครับต้องขอแสดงความยินดีกับต้องบอกว่าอดีตนายอำเภอนะครับท่านธีรพงษ์ช่วยชูครับตอนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับมาดูบนเวทีครับยกที่2แม่ปกติดีอานินเมตานี่ไม่ถอยหลังให้ใครครับเจอห่วงโซ่เข้าไปนี่แม่ต้องถอยเหมือนกันอ่ะแม่บอกว่าดูเกมยาวๆเลยเป็นของใครครับประเภทขนเข่าด้วยกันครับมีโต้มีเทียอ้าวแม่หลุดหลวมมาเจอแข้งขวาของห่วงโซ่เลยครับยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับห่วงโซ่ต้องบอกว่าช่วงหลังนี่แพ้เขียนยังไงแกเขียนไม่ถูกครับโอ้โหอันนี้พยายามจะลงล่างหงโซเบียดเข้ามาเจอซ้ายหน้านี่ครับเดินมวยเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่แกก็ออกอาวุธไปได้เรื่อยครับโอ้โหเททิ้งเลยครับอนินแล้วก็เจอกันทั้งมวยต่างชาตินี่หลายครั้งครับแกยังไม่แพ้นะครับแต่วันนี้นี่ไม่ใช่ฝรั่งนะครับอินเดียนะนะจ๊ะยับยังเดินตามสไตล์ของตัวเองครับโอ้โหนินปักด้วยศอกครับแล้วล็อกนายวงโซ่เน็บด้วยเข่าเข่าเจอเข่าครับโอ้กดคอไว้เลยครับอนินเมตาศอกซ้ายครับแม่ไปจ้วงซะดื้อๆงั้นแหละครับอ้าวแต่ห่วงโซ่นี่ก็ยังเฉยนี่วงในใครตีใครครับต้องบอกว่าใครตีใครจะห่วงโซ่นี่มาเรื่อยๆเลียงๆครับแต่แกตีได้ตลอดครับอ้าวโปรเตอร์กับมือโปรครับยังลุ้นกัน
อยู่วันนี้โบนัสยังไม่แตกครับขุนเขาตุ้งติ้งครับเจอคีบนี่ครับมาความแข็งแกร่งของอันนินต้นต้นนี่ไปก่อนแล้วครับอันนินแต่อยู่ที่การยืนระยะไปปลายครับโดนต่อโดนครับโอ้แต่แกกดดูครับกดข้อแข็งข้อแขนเขาแกข้อแขนเขาแกครับโอ้โหแกล็อกมาครับอ้าวแล้วครับใครตีใครครับเดี๋ยวรู้ครับหมดยกที่2ครับดูภาพช้าๆครับนี่เตะขวาต่อยขวาครับพยายามจะเกี่ยวครับเจอทุ่มเหมือนกันครับโอ้โหสับด้วยศอกซ้ายศอกซ้ายของแกครับกดด้วยศอกซ้ายครับแล้วก็หักทุ่มเททิ้งเลยครับจังหวะกดยัดซ้ายเสียบสู้ครับต้องบอกว่า2ยกนี่ถือว่าโดนไปเยอะเหมือนกันครับสำหรับห่วงโซ่แต่ว่าแม่ประเภทขุนเขาตุ้งติ้งครับทนได้ครับเหมือนไม้ล้มลุกนะครับมือช่างภาพของเราหายห่วงครับมวยไทยออริจินอลกำหนด5ยกนะครับอย่าเพิ่งด่วนเซ็ตลุกเหมือนที่หลายคนบอกว่าสงครามยังไม่สงบจะเพิ่งนับศพทหารครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับอ้าวหักตีวงในด้วยกันครับอันนินบอกผมยักเขาไม่แพ้ครับมวยทรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเข้ามาเข้าไปเลยครับแต่แกดีได้เรื่อยตีได้ทุกท่าเลยครับหยับเข้าหาโซโอ้โหเจอหมัดฮุกซ้ายล็อกนายอันนินล็อกกดโอ้โซตีด้วยขวาตีด้วยขวาอันนินตีด้วยซ้ายหลุดออกมาเกดโดนนี่ไม่เป็นไรก็ไม่มีสะดุ้งสะเทือนแต่เหมือนกับเหมือนกับพื้นล้มลุกแล้วครับนี่ครับต้องดูกันยาวๆครับห่วงโซ่ดิโดนแล้วทนได้ครับอยู่ที่อันนินครับโดนมั่งแล้วเป็นอย่างไรประเภท4ทนได้โอ้โหมีศอกมาเสริมครับนี่ครับมีศอกมาเสริมครับอันนินลมลุกคลานไปด้วยกันครับกรรมการญาศาสตร์สับมือให้โชควางซ้ายครับห่วงโซ่อนินล็อกนายห่วงโซ่พยายามจะขวางหน้าอ้าวขวางได้แล้วขวางได้แล้วขวางได้แล้วแม่พยายามจะงัดศอกครับคู่นี้ใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับต้องบอกว่าใช้แรงเยอะด้วยกันทั้งคู่อ้าวอ้าวโอ้ยล้มลุกคลุกคลานไปด้วยกันครับอ้าวยังขยับเข้าหาแล้วครับห่วงโซ่เอาเป็นแม่โอ้แม่อันนี้นี่ล็อกคอเลยแต่ว่าอ้าวครับแม่เริ่มจะหมดด้วยกันครับนี่แหละครับเริ่มจะหมดด้วยกันครับโอ้แต่ดูครับห่วงโซ่แกไม่สนครับเดินหน้าอันนี้อย่าหมดได้เห็นนะครับโอ้แข้งขวาของห่วงโซ่อันนี้โต้ด้วยซ้ายห่วงโซ่ตีด้วยขวาเอาละครับเริ่มเข้าทางตรงหรือเปล่าครับห่วงโซ่โอ้โหครับหมดทั้งคู่แล้วครับอยู่ที่ว่ามาใครนี่เปิดได้หลายก๊อกกว่าครับ
ว่ากันต่อครับโกโซยังคงเดินล็อกในตีตีอันนึงก็พยายามจะกดครับโกโซตีหมดยกดูภาพช้าๆครับกดแล้วยัดไส้ครับเสียบสู้เสียบมาครับแล้วก็นี่จับจังหวะเวียงแข้งซ้ายเจอจิ้มลำตัวนี่ครับแกล็อกไว้แน่นเลยครับจังหวะที่ได้คือจับแข้งขวาโอ้โหดีแรกครับเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับออกการหายใจทางปากกันทั้งคู่แล้วครับก็แต่วงโซ่นี่ถึงจะหมดยังไงแกก็ยังทรงเดิมนะครับหลายๆไฟที่เราเห็นในสมฉายาครับขุนเขาตุ้งติ้งครับคือประเภทอ่อนนอกแข็งใน อย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าสงครามไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับยก 4-4 ครับห่วงโซยังคงเดินอันนินเสียบด้วยเข่าแล้วล็อกในพยายามจะลัดล่างนะครับห่วงโซอ่านะครับสู้ศอกขวาครับอันนินแล้วก็พยายามจะล็อกวงในครับอาชีพด้วยเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้แล้วแกกดคอดูครับอันนินมีตีแล้วคาตีแล้วกันด้วยนะเริ่มออกลูกเก่าให้เห็นแล้วครับปักด้วยศอกแล้วล็อกในครับอันนินหัวโซ่ตีไปเรื่อยครับตีซ้ายตีขวาโอ้โหเจอยัดไส้คืนหยับปักด้วยศอกซ้ายครับมาคู่นี้นี่นัวเนียจริงกดมาเสียบครับอันนินหวังโซ่นี่อาศัยลูกขยันครับแต่ว่าอันนินเน้นเน้นเลยครับเน้นล็อกกระชากโอ้โหดูครับต้องบอกว่าชิงไหวชิงทิพย์ชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงความแข็งแกร่งครับขยับมาเจอทีบล็อกในโอ้โหห่วงโซ่นี่ต้องบอกว่าคะแนนความพยายามของแกนี่เต็ม10เลยครับแกโดนเยอะแกก็เดินครับอ้าวแม่ทำท่าจะได้ครับโอ้ยปักศอกสวนครับแล้วกดแขนตีด้วยขวาเหลี่ยมตีด้วยขวาเอาละครับโอ้เบียดไปเบียดมาพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับห่วงโซ่แต่อันนี้ปักด้วยศอกขวาคืนมันจริงๆแต่จังหวะเข้ามาโอ้วันนี้นี่อันนินแกก็ทำการบ้านมาอย่างดีครับไม่ให้ห่วงโซ่ขึ้นคอได้เลยครับไม่ให้ขึ้นบนได้เลยครับโอ้แล้วที่สำคัญนะแกคีบอยู่แล้วครับตีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่คีบไว้ก่อนครับแล้วนี่ครับยัดไส้ครับโอ้โหลูกยัดไส้ของแกห่วงโซ่ก็พยายามจะโต้แล้วครับเดินลากมาแม่หลอกนายพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับไม่ยอมให้สีเหลี่ยมเหมือนกันครับนักชกจากอินเดียหมดยกครับอ
มาดูภาพช้าๆครับหยิบสกัดครับแล้วก็สับด้วยศอกเลยครับเอาละครับมานี่ครับยัดไส้ครับแม่วันนี้แกไม่ให้วงโซ่ได้ขึ้นคอเลยครับแม่แกล็อกไว้ก่อนครับตีกันตั้งแต่ยกแรกนะครับมาถึงก็ไม่ต้องพูดลับทำเพลงครับว่ากันต่อเลยครับยกสุดท้ายห่วงโซ่ยังคงเดินต่อครับไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับห่วงโซ่แต่ดูครับอนินล็อกในขวางหน้าเอาแล้วก็ขวางได้แล้วปักด้วยศอกขวาแม่ความพยายามก็สูงมากครับห่วงโซ่ครับต้องบอกว่าเป็นนักชกที่มีความพยายามสูงชกมาแค่15-16ครั้งเท่านั้นเองล็อกนายพยายามจะเน็บด้วยเข่าครับโอ้แต่อนินเกตโต้ไม่หยุดเหมือนกันครับเดี๋ยวก็มาเจอทีโอ้แล้วดักเสียบด้วยซ้ายครับอนินแล้วล็อกนายอ่วงโซ่เน็บด้วยซ้ายอนินโอ้โหเด้งด้วยเข่าขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับแม่ลูกยัดไส้นี่น่ากลัวครับนี่ครับวันนี้ออกลูกเก่าให้เห็นด้วยนะแกบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งครับคุณชนะแต่ฝรั่งนะนี่ผมอินเดียผมจำไฟนั้นได้ติดตานะครับวงโซ่นี่โดนหมัดของนักชกจากสิงห์ปะตองนักชกฝรั่งจากสิงห์ปะตองนะครับจะโดนน็อกอยู่แล้วครับแกสวนด้วยศอกแล้วพลิกชนะน็อกนั่นคือไฟที่แจ้งเกิดของแกแล้วหลังจากนั้นนี่เขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นครับหลายครั้งที่แกมาพังล็อกพูดง่ายๆแล้วแกพังล็อกเลยครับขยับยังคงเดินแล้วครับห่วงโซ่ตีด้วยซ้ายไม่อยากปักศอกครับอันนี้เน้นเค้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักชกความพยายามสูงนะครับห่วงโซ่ขุนเข่าตุ้งติ้งครับวันนี้นี่แม่ก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นคอเลยครับแกมาดีนะครับอนินเพตาอย่างที่เอฟบอกนะครับขึ้นคอไม่ได้เลยครับห่วงโซ่วันนี้แม่มวยเข่าบอกขึ้นคอไม่ได้นี่เหนื่อยครับครับขวางซ้ายแล้วล็อกในอยู่ในช่วงปลายยกแล้วครับพยายามจะเร่งเครื่องพยายามยังงัดศอกมาเป็นตัวช่วยครับห่วงโซ่แกเดินจริงๆครับเดินให้สุดแล้วหยุดสีเสียงระฆังจริงๆครับปกติแล้วอนินนี่แกเป็นมวยเดินนะถูกต้องครับแต่วันนี้เจอห่วงโซ่นี่เดินไม่ไหวครับเพราะห่วงโซ่นั้นติดเดินติดๆเลยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับมาดูภาพช้าๆครับ
กดมาแล้วเสียบครับอันนินหวังโซนี้เดินพยายามจะปักด้วย2เหมือนกันครับLadies and gentlemen, after five rounds is action. And the referee, Wanyut Rompon, Sopon Manmile and Wuthipat Chumkun give the same score. Give the winner 49 and Lun 48. The winner by unanimous decision. And the winner, Blue Corner. Anin Meta.Congratulations for the winner.